เราอาจรู้บางอย่างเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์แต่ก็ยังมีสิ่งน่าประหลาดใจใหม่ๆให้เราค้นพบอยู่เสมอร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่ไม่ธรรมดาเต็มไปด้วยความลึกลับนับไม่ถ้วนและมีความแปลกประหลาดที่น่าหลงใหลและวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องแปลกเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ที่จะทำให้คุณอึ้งโดยที่คุณอาจไม่เคยรู้เรื่องจริงอันดับที่10ความแข็งแรงของกระดูกที่น่าเหลือเชื่อคุณรู้หรือไม่ว่ากระดูกของเราแข็งแรงกว่าที่คุณคิดในความเป็นจริงกระดูก1ลูกบาศก์นิ้วสามารถรับน้ำหนักได้เกือบ 9,000 กิโลกรัมซึ่งเทียบเท่ากับน้ำหนักรถกระบะมาตรฐาน5คันโดยประมาณความแข็งแรงอันเหลือเชื่อนี้มาจากองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของกระดูกของเราซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของคอลลาเจนและแร่ธาตุทำให้มีทั้งความยืดหยุ่นและความแข็งเรื่องจริงอันดับที่9กรดในกระเพาะอาหารสามารถละลายโลหะได้กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่น่าทึ่งที่ต้องทนต่อกรดที่ทรงพลังซึ่งผลิตขึ้นเพื่อทำลายอาหารที่เรากินเข้าไปกรดในกระเพาะของเรานั้นรุนแรงจนสามารถละลายโลหะได้ด้วยค่า pH ที่ระดับประมาณ 1.5 ถึง 3.5 กรดในกระเพาะอาหารสามารถกัดกินโลหะต่างๆเช่นสังกะสีซึ่งจะละลายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วท้องของเราจะยังคงอยู่ได้อย่างไรคำตอบคือในกระเพาะอาหารจะหลั่งชั้นเมือกที่คอยป้องกันกรดกัดกร่อนอยู่ตลอดเวลานั่นเองเรื่องจริงอันดับที่8สมองของเราหดตัวอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเรามักจะเชื่อมโยงการหดตัวของสมองเข้ากับวัยชราของเราซึ่งเกิดขึ้นพร้อมความเสื่อมถอยของความรู้และความเข้าใจแต่มันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เริ่มตั้งแต่อายุ30ปีสมองของเราสูญเสียปริมาตรประมาณ 0.2% ในทุกๆปีหลังจากนั้นซึ่งเท่ากับประมาณ5ลูกบาศก์เซนติเมตรในเวลา10ปีแม้ว่าสิ่งนี้อาจฟังดูน่าตกใจแต่ก็ไม่ใช่ข่าวร้ายเสมอไปการหดตัวนี้ส่งผลกระทบต่อสสารสีเทาเป็นหลักซึ่งเป็นเพียงส่วนการประมวลผลข้อมูลในขณะที่สสารสีขาวซึ่งมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลไปยังส่วนต่างๆยังคงค่อนข้างมีปริมาณที่ไม่ลดลงเท่าไหร่เรื่องจริงอันดับที่7จมูกและหูของเราสามารถขยายได้เมื่อเราอายุมากขึ้นแรงโน้มถ่วงจะมีผลต่อร่างกายของเราในรูปแบบที่คาดไม่ถึงตัวอย่างหนึ่งคือการเติบโตของจมูกและหูของเราจมูกและหูของเราแตกต่างจากส่วนอื่นๆของร่างกายซึ่งทำมาจากกระดูกอ่อนซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของเราแม้ว่าอัตราการเติบโตจะช้าแต่ก็มีการเติบโตอยู่ต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปจมูกของคนเราอาจโตขึ้นได้มากถึง 0.2 มิลลิเมตรต่อปีซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเรื่องจริงอันดับที่6ปริมาณน้ำลายที่ผลิตออกมาคุณรู้หรือไม่ว่ามนุษย์โดยเฉลี่ยผลิตน้ำลายประมาณ 1-2 ลิตรทุกวันนั่นเท่ากับปริมาณน้ำดื่มขวดใหญ่2ขวดเลยตลอดชีวิตของเราผลิตน้ำลายประมาณ 25,000 ถึง 50,000 ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับเติมสระว่ายน้ำมาตรฐาน 2-4 สระได้สบายๆน้ำลายมีบทบาทสำคัญในสุขภาพโดยรวมของเราตั้งแต่การช่วยย่อยอาหารไปจนถึงการปกป้องฟันของเราจากการฟันผุเรื่องจริงอันดับที่5ปริมาณทองคำในร่างกายมนุษย์คุณอาจไม่คิดว่าตัวเองเป็นหีบสมบัติที่เดินได้แต่จริงๆแล้วร่างกายมนุษย์มีทองคำอยู่จำนวนหนึ่งโดยรวมแล้วคนทั่วไปมีทองคำอยู่ในร่างกายประมาณ 0.2 มิลลิกรัมซึ่งมีมูลค่าประมาณ120บาททองคำนี้ส่วนใหญ่พบได้ในเลือดของเราโดยมีเพียงเล็กน้อยในกระดูกกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นๆแม้ว่าจะไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณร่ำรวยแต่นี่ก็ยังคงเป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเรื่องจริงอันดับที่4 GPS ภายในร่างกายการรับรู้ทิศทางของเราซับซ้อนกว่าที่คุณคิดต้องขอบคุณเซลล์พิเศษในสมองของเราที่เรียกว่าเซลล์กริดเซลล์เหล่านี้สร้างตารางเสมือนที่ช่วยเรานำทางไปรอบๆทำหน้าที่เหมือนระบบ GPS ภายในร่างกายนักวิจัยเชื่อว่าเซลล์กริดเหล่านี้มีส่วนรับผิดชอบต่อความสามารถของเราในการค้นหาสภาพแวดล้อมใหม่และจดจำสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณหาทางโดยไม่มีแผนที่หรืออุปกรณ์ GPS คุณสามารถขอบคุณระบบนำทางที่น่าทึ่งของสมองคุณเรื่องจริงอันดับที่3การกระพริบตาการกระพริบตาเป็นฟังก์ชันของร่างกายที่เรียบง่ายแต่สำคัญซึ่งเรามักจะมองข้ามไปโดยเฉลี่ยแล้วเรากระพริบตาประมาณ 15-20 ครั้งต่อนาทีซึ่งรวมกันแล้วมากถึง 21,600 ถึง 28,800 ครั้งต่อวันการกระพริบตามีจุดประสงค์สำคัญหลายประการรวมถึงทำให้ดวงตาของเราชุ่มชื้นและขจัดเศษผงต่างๆที่น่าสนใจคือพบว่าผู้คนมักจะกระพริบตาบ่อยขึ้นเมื่อพวกเขากำลังคิดหนักหรือรู้สึกเครียดซึ่งอาจเป็นวิธีที่ร่างกายต้องการหยุดพักทางจิตใจอย่างรวดเร็วเรื่องจริงอันดับที่2เส้นผม
ศีรษะของมนุษย์โดยเฉลี่ยมีรูขุมขนประมาณ 100,000 เส้นและเส้นผมแต่ละเส้นก็มีวงจรชีวิตของมันเองในช่วงเวลาใดก็ตามเส้นผมของเราประมาณ 90% อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตในขณะที่อีก 10% ที่เหลืออยู่ในช่วงพักซึ่งเป็นช่วงที่เส้นผมหลุดร่วงในที่สุดโดยเฉลี่ยแล้วเราสูญเสียเส้นผมประมาณ 50-100 เส้นต่อวันแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะพวกมันจะถูกแทนที่ด้วยการเจริญเติบโตของเส้นผมชุดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเรื่องจริงอันดับที่1การจามการจามเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่ช่วยกำจัดสิ่งระคายเคืองในโพรงจมูกเช่นฝุ่นละอองเกสรดอกไม้และเชื้อโรคแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการจามสามารถเดินทางด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อการจามสามารถขับอากาศและอนุภาคออกจากจมูกและปากของคุณด้วยความเร็วสูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่ารถส่วนใหญ่บนทางหลวงดังนั้นอย่าลืมปิดจมูกและปากเมื่อจามเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนและน่าทึ่งเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจขณะที่เราสำรวจแง่มุมที่น่าสนใจเหล่านี้ก็ชัดเจนว่ายังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราอยู่เสมอแล้วคุณเจอเรื่องจริงแปลกๆอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์โปรดบอกเราใต้คอมเมนต์